สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11กลาโหมสหรัฐได้เปิดเผยนะคะว่าจะเร่งส่งขีปนาวุธแพทริออตไปช่วยเหลือยูเครนนะคะนี่ก็จะเป็นการส่งไปภายใต้งบประมาณทางทหารก้อนใหม่ที่สหรัฐเพิ่งจะอนุมัติในการช่วยเหลือยูเครนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนสถานการณ์ที่โรงพยาบาล2แห่งที่กรุงเคียฟค่ะปรากฏว่าต้องเร่งอพยพทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากที่หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของเบลารุส KGB เบลารุสนะคะออกมาเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ว่าโรงพยาบาลในกรุงเคียฟอาจจะถูกโจมตีค่ะลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนได้แถลงเมื่อวานนี้สหรัฐจะส่งขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตให้แก่ยูเครนในทันทีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในงบประมาณช่วยเหลือทางทหารยูเครน 6,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยมากกว่า 220,000 ล้านบาทนะคะออสตินระบุว่าความช่วยเหลือใหม่6,000 ล้านดอลลาร์ก้อนนี้นับว่าเป็นความช่วยเหลือด้านความมั่นคงของสหรัฐต่อยูเครนก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยให้แก่ยูเครนมานอกจากมีขีปนาวุธแพทริอตแล้วยังรวมไปถึงเครื่องกระสุนปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานและระบบต่อต้านโดรนอากาศยานไร้คนขับด้วยค่ะนับเป็นความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐต่อยูเครนเป็นชุดที่2ในสัปดาห์นี้ต่อจากความช่วยเหลือชุดแรก 1,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยราว 37,000 ล้านบาทที่ประกาศไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยยูเครนมีแพทริออตเพียงจำนวนหยิบมือนอกเหนือจากนั้นก็มีคลังที่ขีปนาวุธรุ่นสมัยตั้งแต่อดีตสหภาพโซเวียตชนิดยิงจากพื้นสู่อากาศนั่นคือขีปนาวุธแซมซึ่งเป็นตัวอย่างของขีปนาวุธแซมก็อย่างเช่นขีปนาวุธ S-300 ค่ะขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ยูเครนก็เร่งรีบอพยพผู้ป่วยรวมถึงผู้ป่วยเด็กและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาล2แห่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงนะคะหลังจากที่หัวหน้า KGB ของเบลารุสออกมาพูดเป็นในว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ทำให้ยูเครนหวาดกลัวคือเขาบอกว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์โจมตีทางอากาศต่อโรงพยาบาลการอพยพเกิดขึ้นหลังจากไอแวนเชอร์เทลหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของเบลารุสหรือว่า KGB เบลารุสระบุที่อยู่โรงพยาบาล2แห่งดังกล่าวในเคียฟแล้วก็บอกได้ว่ามีนักรบกำลังหลบซ่อนอยู่ข้างหลังเด็กๆแต่พวกเขาจะต้องถูกลงโทษที่เหมาะสมแม้ว่าจะใช้โรงพยาบาลในเคียฟเป็นที่หลบซ่อนก็ตามด้านฝ่ายบริหารกรุงเคียฟบอกว่ามีคลิปแพร่สะพัดทางออนไลน์ข่มขู่โจมตีโรงพยาบาล2แห่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กโดยกล่าวหาว่ามีทหารยูเครนหลบซ่อนอยู่ในโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามนะคะทหารเบลารุสไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนแต่ว่าเบลารุสเป็นพันธมิตรสนิทกันกับรัสเซียและกองกำลังรัสเซียก็ใช้ดินแดนเบลารุสเป็นฐานบุกเปิดปฏิบัติการในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.2022ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ